ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับแต่เวลาแปลเป็นประโยคนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องแปลทุกคำศัพท์นะครับนะบางคำศัพท์นั้นตัดทิ้งไปบางคำศัพท์ก็เสริมเข้ามาเพื่อให้ภาษาไทยนั้นฟังรู้เรื่องนะครับเหมือนกับคำสั่งข้อนี้นะครับจะแปลว่าดูและพูดนะครับแล้วก็ให้เขียนลงไปในสมุดบันทึกซึ่งคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับนะหน้านี้ไม่รู้ลืมหรืออย่างไรโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยนะครับผมนั่นก็คือนะครับเขาให้หัวเรื่องตามภาพนะครับนะในช่อง4ช่องนี้นะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ลงมาทางข้างล่าง4ช่องไปทางด้านขวาก็4ช่องเพราะฉะนั้นในช่องนี้เนี่ยนะครับนะให้เราเขียนว่า it is a หรือว่า it is an นะครับมันคืออะไรนะครับให้ใส่ลงไปพอช่องที่ช่องนี้นะครับผม it live in นะครับมันอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นก็หมายความว่าต่อเนื่องจากช่องแรกนะครับช่องแรกนี่ตัวภาพนี้นะครับ it is a bearมันคือหมีเพราะฉะนั้นช่องนี้ it lives in the อะไรเป็นรูปนะครับก็ the mountain มันอาศัยอยู่ในภูเขาพอมาช่องนี้ it eats นะครับ eats นะครับมันกินอะไรภาพนี้เป็นน้ำผึ้งรวงนะครับนะก็เลยเขียนว่า honey นะครับ it eats honey พอมาภาพนี้นะครับเขาเขียนให้แล้วว่า it sleeps นะครับมันนอนที่ไหนนะครับหรือมันนอนกลางคืนหรือกลางวันแค่นั้นเองนะครับนะไม่ต้องไปบอกว่ามันนอนอยู่ใต้ถุนบ้านหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับนะให้ตอบว่ามันนอนอยู่กลางวันหรือกลางคืนแค่นั้นเองนะครับภาพก็บอกมาแล้วนะครับกลางวันก็ it sleeps during the day นะครับในหนังสือเล่มนี้ให้ใช้ว่า during the day during แปลว่าระหว่างนะครับ the day หรือ a day แปลว่าระหว่างวันก็คือกลางวันนั่นเองถ้ากลางคืนก็ at night สวัสดีนะครับนะน้องทองนะครับโอเคครับดังนั้นมาดูประโยคกันนะครับผมนั่นก็คือนะครับภาพแรก it is a bear หรือว่าพูดตัวย่อเป็น it's a bear นะครับมันคือหมี it lives in the mountain นะครับแล้วอย่าลืมนะครับนะเรียนกับครูพี่นานบอกแล้วว่าจะแปลให้อาจจะสอนหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นประโยค present simple tense บอกเล่าเหตุการณ์ทั่วไปนะครับประธานเป็น he she it กริยาเติม s หรือว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ยกเว้นเอกพจน์บุรุษที่1คือ I นะครับกริยาต้องเติม s มันอาศัยอยู่ในภูเขานะครับ live แปลว่าอาศัยอยู่ in แปลว่าในนะครับ the mountainแปลว่าภูเขาคำนามทุกคำนะครับถ้าไม่มีอะนำหน้านะครับนะก็ต้องมีเดอะนำหน้านะครับหรือถ้าเป็นผู้พจน์นะครับก็ใส่ S ลงไปจะมีคำนำหน้าหรือไม่ก็ได้คุณครูสอนแบบนี้นะครับนะสไตล์การสอนของครูพี่นันไม่ได้แปลให้อย่างเดียวนะครับสอนหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับIt is the honey ก็เหมือนกันนะครับ honey น้ำผึ้งนะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้ดังนั้นจะใส่ the นำหน้าก็ได้นะครับใส่อะไม่ได้นะถ้าคำนามที่นับไม่ได้นี่ใส่อะไม่ได้ใส่ the ได้นะครับแต่ใส่ s ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับนี่สอนให้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานเลยนะครับนะแต่ถ้าคนที่มีพื้นฐานแล้วอาจจะรู้สึกเบื่อนะครับว่าทำไมครูพี่นันบอกอย่างละเอียดอย่างนี้ซึ่งเขาทราบอยู่แล้วนะครับคือคุณครูเน้นสอนคนที่ยังไม่ค่อยทราบด้วยนะลูกนะ it sleeps during the day นะครับ it แปลว่ามันในนี้ก็คือหมีนะครับนะ sleep ก็เติม s เหมือนเดิมนะครับมันนอน during แปลว่าระหว่างนะครับ the day ก็คือระหว่างวัน day เป็นนามที่นับได้นะครับดังนั้นต้องมี article คือคำว่า the หรือ a นะครับหรือถ้าเป็นพหูพจน์ก็ใส่ s เหมือนเดิมอันนี้คือคำแปลนะครับคุณครูแปลไปแล้วไม่อ่านคำแปลนะครับต้องเรียนอ่านเองนะพอข้อที่2 it is an eagle นะครับเพราะว่านำหน้าด้วยเสียงสระต้องใส่แอนนำหน้านะครับมันคือนกอินทรี it แปลว่ามันนะครับตัวนี้ย่อมาจาก is นะครับแปลว่าคือมันคือนกอินทรีหรือมันเป็นนกอินทรี
แต่มันอยู่นกอินทรีไม่ได้นะครับเพราะ is แปลว่าเป็นอยู่คือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง it lives in the motion นะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำมันในที่นี้คือนกอินทรีนะครับ live ต้องใส่ s อาศัยอยู่ในภูเขา it eats fish นะครับมันกินปลาเหมือนเดิมนะครับนะกินต้องใส่ s แล้วปลานะครับนะนักเรียนอาจจะถามเอ๊ะทำไมคุณครูบอกว่าคำนามทุกตัวต้องมีคำนำหน้านะครับนี่เมื่อกี้ฮันนี่ตรงนี้ก็คล้ายๆกันกับฟิชนะฮันนี่เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับไม่ต้องมีอาร์ติเคิลส่วนฟิชนะครับเป็นคำนามที่นับได้แต่ไม่มีอาร์ติเคิลนี่หมายความว่านะครับฟิชมันเป็นผู้พจน์นะครับผมเมื่อเป็นผู้พจน์แล้วนะครับไม่ต้องมีคำนำหน้าก็ได้นะครับนะอย่าลืมนะครับ fish เป็นพหูพจน์นะครับไม่สามารถเติม es ได้นะครับคล้ายๆกับคำว่า people หรือคำว่า children นะครับ it sleeps on at night นะครับมันนอนเวลากลางคืนนี่จบภาพที่2นะพอมาภาพที่3 it is a camel นะครับมันคืออูฐนะครับเห็นไหมครับมีอะนำหน้า it lives in the desert นะครับมันอาศัยอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายก็มี the นำหน้า it is glass นะครับ glass นะครับนะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องมีอะไรนำหน้าเลยนะครับ it sleeps during the day นี่เหมือนเดิมนะครับมันนอนระหว่างวันก็คือนอนกลางวันพอมาภาพที่4นะครับ it is a bat นะครับนักเรียนคุณครูไม่เลื่อนไปดูภาพแล้วนะครับนะเพราะนักเรียนมีหนังสือก็จะเปิดหนังสือดูได้นะครับนี่คือมองเห็นอยู่นะครับเป็นค้างคาว BAT bat นะครับนะนอกจากจะแปลว่าค้างคาวแล้วแปลว่าไม้ตีกีฬาต่างๆนะครับนะเช่นไม้ตีปิงปองไม้ตีแบดมินตันนะครับเขาก็เรียกแบดนะครับ it lives in the motion นะครับมันอาศัยอยู่ในทะเลมันอยู่อาศัยอยู่ในภูเขานะครับ it eat insectsinsects นะครับแปลว่าแมลงนะครับเห็นไหมครับเมื่อเป็นผู้พจน์ก็ไม่ต้องมีคำนำหน้าหรือถ้ามีก็ได้นะครับคือ the เนี่ยไม่ผิดนะครับนะแต่ใช้อะไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะเป็นผู้พจน์แล้ว it sleeps during the day ก็เหมือนเดิมนะครับมันนอนระหว่างวันหรือนอนกลางวันคุณครูไปเร็วเลยนะครับวันนี้เตรียมเอกสารไว้เยอะนะครับนะ15หน้านะครับไปเร็วเลยครับไปข้อที่6คำสั่งข้อที่6เขาบอกว่า point ให้ชี้นะครับ ask ให้ถามแอนและ answer ให้ตอบนะครับดังนั้นนะครับคนแรกนะครับนะถามว่า where do bears live where do bears live นะครับเรียนกับครูพี่นันนะคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์ได้บอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับดังนั้น where แปลว่าที่ไหน bear เติม s นะครับแปลว่ามีหลายตัว live แปลว่าอยู่อาศัยดูไม่ต้องแปลแล้วนักเรียนที่เรียนกับครูพี่นันมาพอจะตอบได้แล้วยังว่าดูมาอย่างไรเอา R มาใช้แทนได้หรือไม่เอา have มาใช้แทนได้หรือไม่เพราะภาษาอังกฤษนั้นมีคำกริยามี verb ช่วยอยู่แค่3แบบเท่านั้นเองคือ verb to do verb to be verb to have แล้วก็ modal verb นะครับนะอีกตัวหนึ่ง4อย่างดังนั้นทำไมเอา verb to do ครับคุณครูสอนนะครับนะสั้นๆเลยก็คือมีคำกริยาอยู่นะครับ live เป็นคำกริยามีคำกริยาอยู่เมื่อทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธให้เอา verb to do มาช่วยหรือจำแบบยาวๆนะครับก็คือ verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยเมื่อจะทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธโอเคนะครับผ่านนะก็เลยแปลว่าหมีอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับแต่หมีหลายตัวเราก็ไม่ต้องแปลว่าหมีหลายตัวนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าคำถามเป็นผู้พจน์นะครับนะคำตอบก็คือ day ดังนั้น day ในที่นี้ก็คือหมีหลายตัวนั่นเองจะใช้เป็น it ไม่ได้อีกแล้วนะครับนะเพราะมันหลายตัว day live นะครับเห็นไหมครับ live ก็ต้องตัด s ออกนะครับในเมื่อประธานเป็นผู้พจน์นะครับ live ก็ไม่ต้องเติม s มันพวกมันอาศัยอยู่ในThe mountain นะครับในภูเขาภูเขาเราจะเติม s หรือไม่เติม s ก็ได้นะครับนะสัตว์หลายตัวอยู่ในภูเขาภูเขาเดียวก็ได้นะครับหรืออยู่ในภูเขาหลายลูกก็ได้ไม่ผิด
พอมาคำถามที่สองนะเขาถามว่า what do they eat เหมือนเดิมนะครับนะดูมาจากไหนคุณครูอธิบายไปแล้วนะครับและไม่ต้องแปล they แปลว่าพวกมันนะครับ eat แปลว่ากินนะครับ what อะไรพวกมันกินอะไรพวกมันก็คือหมีนะครับคำตอบก็คือ they eat fish and honey they ก็คือหมีทั้งหลายนะครับ eat นะครับกิน fish ปลานะครับปลาเป็นหมู่พจน์เห็นไหมครับไม่ต้องเติมอะไรเลยแต่ถ้าปลาตัวเดียวต้องใส่ว่า are fish นะครับนะหรือ one fish and honey นะครับ honey ก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้ไม่ต้องมีคำนำหน้านะครับและก็กินน้ำผึ้งคำถามที่3นะครับก็ถามว่า when do they sleep นะครับเหมือนเดิมนะครับมีคำกริยาอยู่ what to do มาช่วย what to do ไม่ต้องแปลพวกมันนอนที่ไหนนะครับนะ they เป็นผู้พจน์นะครับ sleep ก็ไม่ต้องเติม s แล้วนะครับพวกมันนอนเมื่อไรนะครับโทษทีครับ when เมื่อไรพวกมันนอนเมื่อไร they นะครับหมายถึงพวกมันนะครับก็คือ bears หรือ the bearsSleep during the day นะครับนอนหลับนะครับ Sleep แปลว่านอนนะครับ During แปลว่าระหว่าง The day คือวันก็คือนอนกลางวันนั่นเองครับว่าระหว่างวันคุณครูอาจจะอธิบายเร็วนะครับแต่ถ้าลูกนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปหลังจากที่คุณครูไลฟ์สดไปแล้วไลฟ์สดจบไปแล้วนะครับนะฟังหลายๆรอบได้แล้วจะเข้าใจเองนะครับนะหรือฟังการสอนของครูพี่นันไปเรื่อยๆนะครับก็จะรู้สไตล์การสอนแล้วก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะโอเคเป็นว่าจบหน้าที่52คุณครูไปหน้า53ต่อเลยนะครับผม All right. okay.